โอเคสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยกี่โมงแล้ว 8:04 นะวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปทำงานกันนะครับโอ้รถจะติดไหมเนี่ยก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับพรุ่งนี้จะเป็นการออกนอกกรุงเทพครั้งแรกนะผมกะจะไปบ้านยายครับพรุ่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลอยู่ประเทศไผ่สาลีฮะใครรู้อยู่ที่ไหนบอกด้วย ประเทศไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ก็เดี๋ยวจะนี่แหละไปใกล้ๆนี่แหละไม่ได้ไกลเท่าไหร่ 2-300 โลเนาะก็จะว่าจะเดินทางพรุ่งนี้เย็นนะฮะแต่ก็คงไม่ขี่กลางคืนนะก็คงออกบ่ายๆแล้วก็กลับตอนสายๆอีกวันนึงครับก็ยังไม่อยากขี่กลางคืนเท่าไหร่เพราะไฟมีแค่หลอดข้างหน้าหลอดเดียวเนาะก็คงต้องเดี๋ยววันนี้ต้องเช็คความพร้อมของรถก่อนว่าไหวไหมเนี่ยแต่ก็เพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องมาเพิ่งจะเข้าศูนย์มานะคงไม่น่าห่วงอะไรเดี๋ยวลองเช็คน้ำอีกทีนึงว่าเป็นยังไงก็ยังคิดอยู่ว่าขี่ทางไกลๆเนี่ยเราจะอัดคลิปยังไงผมจะอัดรวดเดียวยาวเลยไหมไหวไหมวะไม่รู้กล้องมันจะไหวป่ะนะไอผมมาไหวเพราะกล้องมันอัดได้ของผมได้อัดได้8ชั่วโมงอะแต่แบตเตอรี่มันไม่ถึงอยู่แล้วนะก็คงต้องเปลี่ยนทุก1ชั่วโมงแล้วผมมีแบต2ก้อนก็น่าจะไหวอยู่แล้วก็จะดูกันยาวๆโหแล้วพูดกัน3ชั่วโมงขี่มอเตอร์ไซค์พูดตลอดทางก็เอาเรื่องนะ ก็เดี๋ยวว่ากันว่าแต่ผมว่าสไตล์ผมก็คือดูกันยาวๆนะไม่มีแบบตัดเนี่ยมันไม่สนุกอ่ะผมก็อยากดูทุกมุมทุกโค้งเงี้ยเวลาผมไปดูคลิปของคนอื่นน่ะมันไม่ใช่อ่ะมันก็เห็นเป็นจุดๆสต็อปไปผมเลยทำตอบสนองใจตัวเองก็คือพยายามเอารายละเอียดให้หมดอ่ะคือแทบจะไม่ตัดอ่ะตัดนิดๆหน่อยๆอันไหนที่ควรจะตัดแล้วน่ะถ้าไม่จำเป็นก็จะให้ดูกันยาวๆไปสงสัยคลิปนี้แค่ขับไปนครสวรรค์คงมีหลาย EP หรือเปล่าจะเบื่อกันก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องมานั่งคำนวณก่อนนะว่าคนจะเบื่อคันแค่ไหนก็คงเอาสัก EP ละ20นาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาสั้นๆ20นาทีพูดหนึ่งไม่มันเลยนะพูดแป๊บเดียวก็หมดแล้ว20นาทีอ่ะก็เห็นพวกคลิปผมก็พูดยาวทั้งชั่วโมงกับชั่วโมงมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยแต่ก็เนี่ยเพิ่งขอที่บ้านได้เขาก็ไม่ยอมนะเขาจะให้เอารถยนต์ไปสิพี่บอกเอารถยนต์ไปแล้วจะมีคลิปไหมฮะนะเขาบอกแล้วแต่เลยถ้าล้มเป็นไรขึ้นมานี่ไม่ต้องมาอดโอยนะโอ้มีขู่ไปแล้วด้วยก็นะขอหน่อยอยากขี่ทางไกลบ้างเราก็วันนี้ใส่ผ้าใบมาเด้อวันนี้เราก็น่าจะพร้อมแล้วนะพอที่จะพร้อมไปแค่นี้เองไปก็ไม่ได้ขนอะไรไปมากเสื้อผ้าไปชุดเดียวนะก็บ้านยายเราเองบ้านเราเองนี่เองก็เขามากันเมื่อวันหยุดแต่ผมไม่ได้ไปนะครับไปวันนี้ซะเลยอ
ก็อยากไปเที่ยวหาบ้างเนาะญาติพี่น้องเพื่อนเขาก็มาหนูไม่ได้ไปเลยเนี่ย ก็ถือโอกาสนี้แหละช่วงปิดเทอมมันเที่ยวขี่รถเล่นดีกว่าคือที่บ้านผมเขาไม่ค่อยมีใครสนับสนุนนะเนาะก็นี่แหละมาหาวิธีชิ่งไป ออกนอกกรุงเทพครั้งแรกก็ยังดีวะได้ไปเท่านี้เดี๋ยววันนี้เย็นคงต้องกลับมาเช็ครถกันอีกทีนึงว่ามีความพร้อมแค่ไหนนะแต่ก็น่าจะโอเคอยู่แหละเราไม่ได้ไปทำอะไรมันเยอะแล้วก็คงใส่เม็ดนี้แหละตอนนี้ผมใส่อะไรอยู่วะ19 16อยู่นะน่าจะใช่ก็ใส่เม็ดนี้แหละขี่ไปถ้าเม็ดเบาก็หนักเครื่องไปหน่อยโหนเครื่องไปตอนแรกว่ากะจะใส่เม็ดหนักนะจริงๆขี่ทางกายนี่ใส่เม็ดหนักนี่สบายครับขี่อ่ะมันจะไหลไปเรื่อยรอบไม่สูงแล้วแต่ตอนนี้ผมก็ชินกับรอบนี้แหละก็จะสูงนิดๆแล้วก็ชินแล้วแหละคือรอบต่ำเกินเดี๋ยวนี้ทั้งเอ้ยรถไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยทางนี้มันก็พุ่งดีนะโอเคเลยครับโชคก็ซับแรงสะเทือนได้ดีพอสมควรนะถ้าใครมาวิ่งเส้นนี้ก็จะรู้นะผมวิ่งตรงเลนซ้ายเนี่ยมันจะสะเทือนแค่ไหนมันจะจุกแค่ไหนนะเพราะวิ่งขึ้นฝาท่อตลอดเลยก็ดีระดับนึงฮะก็ตามราคาเนาะผมฮะเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วอยู่ได้ปีนึงผมก็เฉยๆนะก็ถือว่าดีแล้วถ้ามันอยู่ได้ปียังไม่รั่วนะของพวกนี้ไม่ต้องคิดเลยมากฮะประกันเขามีกี่วันก็เท่านั้นแหละครับคุณภาพสินค้าอยู่ที่ประกันแล้วเดี๋ยวนี้ประกันเยอะก็แสดงว่าคุณภาพดีนะประกันน้อยก็ตามนั้นคุณภาพตามราคาประกันเช้านี้ก็ดูยังโล่งๆอยู่นะคนน่าจะหยุดยาวหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะในสัปดาห์นี้เขาหยุดผมเองอะผมหยุดตั้งจันทร์อังคารพุธแล้วนะก็ที่จริงจะลงชื่อให้พฤหัสศุกร์หยุดอีกก็ได้นะไม่เอาดีกว่ามาขี่รถเล่นกันบ้างดีกว่าไม่งั้นก็เหงาแย่เลยมาได้ขี่รถเล่นเลยเฮ้ยวันนี้เราไปบูนซับกันดีไหมครับไม่ไปดีกว่าร้อนเดี๋ยวว่างไปเดินเล่นกันเนาะวันนี้ก็โอ้โหรถเยอะฮะเราจะไม่พับกระจกไปนะฮะเดี๋ยววันนี้ล้อซ้ายไปแล้วกันชิวๆล้อซ้ายชิวๆไปแล้วกันไม่ขอมุดมากนะขี่สบายๆดีกว่าถ้าเลนซ้ายมันว่างตลอดทางผมก็จะดีมากเลยนะเส้นนี้ถ้ามีเลนซ้ายผมว่าโอเคเลยนะทำให้มอเตอร์ไซค์เขาขี่ได้อะดูดิเลนซ้ายเริ่มแบบแย่แล้วอะแล้วคนจะไม่เข้าไปมุดตรงกลางกันนะเนี่ยดูดิรถลงซ้ายมันก็ลงเลนซ้ายแล้วยังไม่ถึงทางเลี้ยวเลยคือเงี้ยมอเตอร์ไซค์จะไปไงวะเห็นไหมเขาต้องมาติดไอ้พวกเนี้ยมึงซ้ายกันไม่จริงเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องมาติดเนี่ยทั้งที่มันไม่ควรเลยพวกลงซ้ายก็รีบลงไปซิฟ้าแปมแปมเปิ่มมาขึ้นไปละเลนซ้ายมีหลุมเบลเลอร์อย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์ขี่ไงนะดูดิทางดิทางแบบแย่มากอะซ้ายอะผมว่าถ้าทำดีๆนี่น่าขี่นะซ้ายมันกว้างนะตรงเงี้ยแต่ทำให้ดีหน่อยเถอะซ้ายไม่ได้เลนยาวๆใช่ไหมเลนซ้ายกว้างตรงเงี้ย
ขี่สบายไม่ต้องมีมุดที่เหนื่อยด้วยแต่ก็เห็นไหมมันก็จะมีรถเดียวตลอดมันทำไม่ช้านะบางทีก็ก็ค่อยๆไปแล้วกันข้างหน้าซ้ายสุดเป็นยูเทิร์นซะแล้วตรงนี้ก็จะติดนะเพราะเราจะลงยูเทิร์นอีกสรุปเราวิ่งซ้ายเวิร์กไหมเนี่ย ผมยาวอ่ะเข้าหูพรุ่งนี้ขี่มอไซค์กลับบ้านนี่ไม่รู้จะโดนใครบ่นบ้างไม่เป็นไรไปตามใจที่เราต้องการนะผมไม่สนถ้าใครมาบ่นผมฮะไม่สนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใครจะว่าอะไรก็ช่างนะเราทำตามใจตลอดนะผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตามใจในสิ่งที่ไม่ดีนะก็เอาสิ่งที่มันถูกต้องอย่างเรารู้ว่าเราจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากจังหวัดเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับก็ขี่ให้ไม่ต้องประมาทมากอะไรเงี้ยใช้ความเร็วอาจจะให้น้อยลงหน่อยอย่าเยอะขึ้นเดี๋ยวนะผมขอเอียงจอก่อนเอียงกระจกนิดๆนะฮะหลบหน่อยก็ไม่อยากขึ้นมามุดเลยมันไปไม่ได้นะค่อยล้อไปเรื่อยก็ทางที่ผมจะวิ่งไปนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าวันที่ไปเลยดีกว่ามั้งเนาะแต่ก็บอกคร่าวๆผมก็ไปแค่วิ่งออกเนี่ยครับอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทแล้วเดี๋ยวเอ้ยแค่ตรงสิงห์บุรีนะแล้วผมก็จะแยกตรงสิงห์บุรีเข้าเส้นตากฟ้าครับวิ่งเส้นนั้นแหละก็อำเภอแผ่นสาลีมันอยู่ทางนั้นนะก็ที่ใครเคยไปเขาค้อก็น่าจะผ่านนะหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้นะแต่เส้นนั้นมันก็ไปเขาค้อได้มันอยู่ใกล้ๆเลยเขาค้ออยู่หลังแผ่นสาลีไปหน่อยเดียวเอง60โลได้มั้ง ก็ไม่ไกลกันมากแต่ผมก็ไม่เคยไปเขาค้อทางนั้นนะวันนั้นผมไปทางไหนวะลืมไปแล้ววิ่งนครนายกนะก็ค่อยๆไปแล้วกันตามพี่เข้าไปรถเยอะวะไปไม่ได้วะไปไม่ได้จริงๆตอนนี้อุณหภูมิก็32องศาก็เผากางเกงผมอยู่นะฮะน้ำมันยังไม่เต็มจะก็ไม่รู้ดิผมค้นพบอะไรใหม่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยผมพับกระจกมาแค่นี้นะฟอร์ซ่าไม่ต้องพับหมดนะให้มันไปได้เว้ยมันมุดได้ก็โหวันนี้ทำไมรถติดจังรถติดว่าติดยูเทิร์นเนี่ยถ้าทำเกือกม้าก็ไม่ติดแล้วไม่ติดเกือกม้ากันนู่นหลบทางคุณกันวะโอ้โหเราพลาดซะแล้วลงซ้ายไม่ทันหลังเราก็ไม่เห็นนะเฮ้ยทำไปอย่างนี้ดีกว่าล้อใหญ่ล้อใหญ่ไป
แต่เหมือนว่าใส่รองเท้าผ้าใบแล้วเวลาแตะพื้นเรามีความมั่นคงมากกว่ารองเท้าแตะเยอะเลยนะเพราะขับรองเท้าแตะมานานก็จะรู้นะฮะรองเท้าแตะมันจะลื่นปึ๊ดนึงแล้วค่อยหยุดโอ้โหเสียวล้มหลายทีแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะผมไม่เคยขี่ออกต่างจังหวัดละขี่ไกลๆอย่างนี้ด้วยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะเอาเต็มที่อยู่แถวบ้านก็เต็มที่ก็60โลนะขี่จากแบบตัวเมืองนครสวรรค์ไปบ้านยายอย่างเงี้ยก็60กว่าโลเองอ่ะเคยขี่ครั้งนึงไปกับเพื่อนที่ว่าเที่ยวตอนวัยรุ่นนะที่ว่าขี่จากนครสวรรค์มาน้ำตกบางก้างเหลืองแต่ก็นั้นมันก็ไปเป็นกลุ่มเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ขี่ตลอดทางก็นั่งซ้อนเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่นี้จะขี่คนเดียวฮะถึงจะแค่200กว่าโล300โล300กว่าโลเนี่ยมันก็ตื่นเต้นนะแต่ถ้าก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีว่าเราได้ออกแล้วครั้งหน้าเราอาจจะได้มีทริปไปทัวริงแถวไหนไกลๆบ้างนะก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่เราเริ่มขยับได้นิดนึงแล้วแต่ก็อย่างว่าผมก็เข้าใจนะคนที่บ้านเขาเป็นห่วงนะผมก็ยังมีภาระอีกเยอะแยะไปหมดเลยไหนจะลูกยังน้อยนะพอควรใช้ความเสี่ยงให้น้อยที่สุดอะไรประมาณนี้เอาละเดี๋ยวคล้องพระไปด้วยแล้วกันพรุ่งนี้ผมเองผมก็วิตกกังวลเหมือนกันนะถ้าผมเป็นอะไรไปผมก็ทำให้คนอื่นเขาเสียใจเนาะเราก็อย่าเป็นแล้วกันแต่คนอย่างผมนี่ต้องชดใช้กรรมอีกนานนะเราต้องอยู่ชดใช้อีกนานแต่ก็อาจจะอยู่ง่อยเปียกเสียขาดด้วยก็ได้ป่าววะก็ไม่รู้นะแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วกันช่างหัวมันเถอะครับเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วผมก็อยากมีคลิปแบบเล่าเหตุการณ์อะไรอย่างงี้บ้างเนาะแบบขี่ทัวริ่งไปเจอโค้งนี้เจอเหตุการณ์นี้เอามาเล่าให้ฟังนะบางทีมันก็น่าจะสนุกดีผมว่าวันนี้ก็ค่อนข้างจะช้าเป็นพิเศษนะตอนนี้ก็ 8:21 นแล้วเรายังอยู่เส้นนี้อยู่เลยนะทั้งที่เส้นนี้วิ่ง5นาทีก็ถึงแล้วนะถ้ารถไม่ติดนะวันนี้ก็ปาเข้าไปเท่านี้แล้วยังไงเดี๋ยวนี้ก็เวลาจะออกจะอะไรผมกางกระจกเลยเอาชัวร์ครับกูไม่มองหลังแล้วหันหลังไปแม่งไม่ชัวร์จริงๆนะไม่รู้สิคนอื่นเขาอาจจะหันชัวร์แต่ผมไม่ชัวร์ว่ะผมขี่ผมใช้กระจกดีกว่าชัวร์กว่าเปิดไฟลงไฟเลี้ยวให้สัญญาณให้ดีนะก็จะปลอดภัยกับเราได้อีกหน่อยนึงการใช้ไฟเลี้ยวไม่ได้ทำให้ค่าไฟบ้านคุณขึ้นนะครับใช้ไปเถอะผมว่าดีไม่มีข้อเสียอะไรหรอกใช้ไฟเลี้ยวเนี่ยใช้ให้ถูกทางถูกที่กันอย่าลืมปิดอะไรอย่างนี้วันนี้รถค่อนข้างหนาตัวนะเพราะเราออกสายแล้วมั้งโอ้โหแล้วแฟนผมเป็นไงวะเนี่ยเขาไปขับรถไปปทุมต้องเจอรถติดๆผมอาจจะแซงมาแล้วก็ได้มั้งเนี่ยแต่ผมต่อให้เขาออกมาก่อนตั้ง20นาทีนะก็ไม่รู้ถึงไหนกันแล้วติดเส้นไปอยุธยานะครับไม่รู้ติดอะไรเหมือนกันแต่ติดเส้นไปอยุธยานะเส้นไปปทุมไม่ติดนะฮะโอเครถค่อนข้างหนาตัวเส้นไปอยุธยาสระบุรีรถหนาเลยอ่ะรถหนาเลยติดกันทั้งล่างเลยนะโอ้ไม่เคยติดมาก่อนนะเส้นนี้มันไม่จริงไม่ควรติดโอ้ยวิภาก็ติดนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแน่นอนอย่างนี้เส้นนี้ออกไปนะวัดนครก็ไม่น่าจะติดอะไรนะเส้นตรงๆอ่ะนอกจากเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นเองถึ
งจะติดนะก็ผมยังคิดอยู่ว่าจะถ่ายไป 2K ดีไหมอย่างวันเนี้ยผมบันทึกภาพเป็น 2K นะแล้วเนี่ยตอนแรกผมก็จะเล่นเฟรมเรทแต่ก็พอเล่นเฟรมเรทแล้วก็เล่นไม่ได้อะภาพมันเบลอมันขาวเกินเดี๋ยวว่าจะตั้งเป็นเมนูนะคงโหดคือถ้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในการถ่ายวิดีโอเนี่ยภาพมันเคลื่อนไหวตลอดถ้าเราตั้งเป็นฟิกเมนเมนูพวกแสงพวกอะไรอ่ะมันจะทำให้ภาพขาวไปหรือเปล่าน่าจะนะก็เลยตอนนี้ก็ตั้งเป็นออโต้ไว้เพื่อผมจะตั้งชัตเตอร์ให้มันไวๆผมอยากให้เก็บรายละเอียดเวลาผมขี่ครับแต่ไม่รู้ว่า GoPro ตัวฮีโร่ตัวเนี้ยมันจะทำได้ดีแค่ไหนนะเพราะผมใช้ GoPro Hero 2018มาอัพเฟิร์มแวร์เป็น GoPro 5 Black Edition นะมันก็จะมีฟังก์ชันอะไรมากมายเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยแถมมี GPS ด้วยทั้งที่คือไม่แน่ใจว่ามันหมกเม็ดอะไรไว้นะแต่กับมี GPS อยู่แล้วในตัวเนี่ยก็ใช้ GPS ได้ด้วยนะก็เลยเอามาดึงประสิทธิภาพของมันอ่ะออกมาสูงที่สุดอ่ะผมว่าสุดแล้วแหละคือมันก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากเห็นภาพผมชัดๆนะครับ GoPro 7ก็ได้นะฮะ Black Edition อะไรอย่างเงี้ยครับส่งมาครับผมรับเสมอผมจะถ่ายให้ชัดเลยคือไม่ผมไม่กักนะถ้ามันมา 4K ได้ผมก็ถ่าย 4K ให้ดูเลยนะวันนี้ผมพยายามดันขึ้นมาเป็น 2K อยู่ครับก็ไม่รู้คุณภาพภาพจะเป็นยังไงนะผมอาจจะถ่าย 2K ก็จริงแต่เอาลง YouTube เป็น Full HD นะ 1080pก็คุณภาพของภาพนี่ก็น่าจะดีขึ้นนะฮะอยากใหญ่มาเล็กนะไม่เราย่อลงมันก็น่าจะบีบอัดภาพให้แน่นขึ้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองคือหรือว่าใครมีน้ำใจจะให้ Osmo อะไรนะ Osmo กล้องแคมอะตัวใหม่อะของ Osmo ของ DJI Osmo นะก็เอามานะหรือจะสมทบทุนผมก็ได้นะหรือผมจะซื้อให้ไม่ซื้อให้ซื้อให้ตัวเองเนี่ยนะซื้อให้ช่องครับคือเมื่อวานผมก็นั่งอยากได้กล้องใหม่เพราะผมอยากได้ภาพที่ชัดเจนมากกว่านี้ผมก็ไปดูนะว่าถ้าเราไปซื้อเป็นแบรนด์ทั่วไปแล้วเป็นแบบมีระบบกันสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะดีไหมมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายมันก็ยังสู้โกโปรไม่ได้อะงั้นผมตัดใจซื้อโกโปรฮีโร่ตัวนี้ไม่ดีกว่าหรอมันก็ได้ภาพที่พอได้นะไม่ได้ชัดมากแต่ก็พอได้อะแล้วก็แต่ใจจริงผมก็อยากไปซื้อพวกฮีโร่7เลยอย่างเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยมันเรายังมีอันนี้อยู่เนาะเราก็ผมก็ไม่มีทุนทรัพย์อะไรขนาดนั้นนะที่จะมาซื้อได้เรื่อยๆซื้อโชคซื้ออะไรไปก็หมดตัวแล้วครับผมเองอะผมไม่มีเงินนะครับเพราะว่าเมื่อไงผมก็ต้องให้ที่บ้านหมดผมเองผมตัวเปล่านะจะซื้ออะไรทีนึงก็คือพยายามเก็บค่าขนมผมนี่แหละผมก็เก็บแล้วได้ซื้อได้ก้อนหนึ่งนะส่วนโชคนี่ผมก็ใช้เงินที่ผมเอาไปลงทุนไว้ดึงออกมาซื้อนะก็ก็ไม่เป็นไรก็นิดๆหน่อยๆนะดึงออกมานิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้มีตังค์อะไรนะครับก็ใครจะร่วมสนับสนุนก็ได้นะแต่ไม่รู้จะรับเป็นในช่องทางไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำ YouTube นี่จะรับตังค์ยังไงแต่จริงๆผมไม่อยากขอใครหรอกชอบซื้อด้วยตัวเองให้รถตู้ไปก่อนแล้วก็มันจะอาจจะช้าไงอาจจะไม่ทันใจเพื่อนๆนะพี่ๆน้องๆบางทีผมอย่างเม็ดนะครับ390เนี่ยผมยังคิดแล้วคิดอีกเลยนะเวลาจะซื้อมันเคยมาถามว่าซื้อได้ซื้อไม่ได้ซื้อได้ไหมซื้อได้ครับแต่เฮ้ยเราต้องดูนะว่าเราจะเอาเงินตรงไหนไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายปัจจัยนะ
แต่เดี๋ยวจะลองให้ดูนะเม็ดอะไรนะที่บอกมา15 14 15 15 16อะไรพวกนี้เดี๋ยวลองให้ครับใจเย็นๆหน่อยนะคือราคาเม็ดแม่งไม่ใช่เม็ดละ10บาทจริงๆแม่งต้นทุนผมว่าเม็ดไม่ถึง30บาทแล้วมั้งขายกันแพงว่ะเดี๋ยวผมต้องหาแหล่งใหม่นะถ้าเจอแหล่งที่ขายเม็ดถูกๆแล้วผมจะมาลองให้เยอะๆเลยก็จริงๆผมก็มีอยู่ร้านนึงนะแต่ไม่รู้ว่ารถฟอร์ซ่าเขาจะมีหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพวกรุ่นเล็กกว่านี้มีหมดทุกแบบคุณจะเอาไล่แบบไหนแล้วถูกมากไปฮะยืดเส้นยืดสายกันหน่อยโอ้ทางไม่ดีไม่ได้บิดเยอะนะไปเรื่อยๆครับก็ความเร็วยืนพื้นก็ประมาณนี้ความเร็วเดินทางยังไม่ค่อยอยากบิดเยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยขี่เร็วไม่ค่อยได้ช่วงนี้มีแต่รถตัดหน้าไม่รู้เป็นอะไรพูดเยอะเวลาพูดเยอะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์นะง่วงเพราะว่ามันเอาอากาศออกจากสมองเยอะพอออกซิเจนมันขาดเราก็จะหาวอยู่นั่นแหละเพราะเราการพูดเรามันก็จะหายใจน้อยลงนะเวลาพูดอะบางทีอาจจะเห็นได้ยินเสียงผมหายใจเพราะผมจมูกจะตันข้างหนึ่งตลอดเลยคงสุขภาพไม่ค่อยดีนะฮะเมื่อก่อนไม่เป็นนะเนี่ยปีนี้เป็นน่าจะสุขภาพแย่ลงแล้วก็จะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแพ้อากาศหรืออะไรพวกนี้มันอยู่กับร่างกายเลยนะพวกความภูมิแพ้พวกเนี้ยถ้าเราร่างกายแข็งแรงมันก็จะหายไปนะแต่เมื่อไรร่างกายเราอ่อนแอก็จะเป็นพวกแพ้อากาศแพ้อะไรเนี่ยแต่ก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็เป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นอะไรกล้ามโตยังเป็นเลยอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่นะเราทำความผมนะถ้าผมเป็นถึงขนาดนี้ถึงอ่อนแอพอสมควรเลยนะตอนนี้ก็ร่างกายจะไหวไหมขี่ระยะทางไกลไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูเนาะไม่ไหวก็พักก็แหละเราคงไม่ฝืนเนี่ยขับง่วงหรือขับเบอร์ไปนะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันชักขี่ไม่ได้แล้วพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องรีบไปแต่ใจผมมันไปได้ทุกที่นะผมรักในการขี่มอไซค์มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคือแบบชอบอ่ะหัดขี่ครั้งแรกก็คว่ำเป็นประสบการณ์ที่แม่งโคตรมันอ่ะคือจริงๆมันก็ไม่ควรคว่ำอ่ะนะแต่ไม่รู้ผมเคยเล่าไปหรือยังนะคือตอนนั้นมันก็มีมอไซค์คาวาซากิ K1 มั้งเป็นไม่รู้นะเป็นรถผู้หญิงอ่ะรถจ่ายกับข้าวน่าจะ K1 มั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวลองหาภาพให้ดูฮะคาวาซากิตัวนี้แหละก็นั่นแหละผมก็หัดขี่ด้วยคันนี้เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ้อนกันไป3คนนะตอนนั้นมีพี่จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะสมัยก่อนพ่อผมเป็นอาจารย์อยู่ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนาะก็จะเขาก็จะมาช่วยงานที่ร้านน้ำผมน้ำผมก็จะขายข้าวอยู่ในนั้นนะเขาก็จะติดรถมาด้วยครับแล้วก็มาที่บ้านยายผมเนี่ยเหตุเกิดที่ไพศาลีนี่แหละครับเป็นมอไซค์ของตาผมก็เอ้ยคุยกันไหมอัดขี่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปสอนนะครับเป็นสมัยก่อนเราขี่ออกไปครับเป็นทางถนนกว้างเลยแต่เป็นลูกรังนะฮะก็ไปผมก็ขี่ไปโอ้สัตว์ไป90แล้วก็ถือว่าแรงแล้วโอ้ขี่ไปวนมาเอ้ยจนพอใจกันแล้วขัดกันกับพี่ผมพี่ชายผมคนละรอบโอเคเรียบร้อยเสร็จกลับบ้านขากลับบ้านนะครับผมเป็นคนขี่พี่ชายผมอยู่ตรงกลางแล้วก็พี่คนที่เป็นนักศึกษาเรียนที่เขาติดมากับน้าผมนะ
เป็นนักเรียนอยู่ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอ่ะก็ร่างท้ายเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็โตแล้วเออก็ร่างท้ายสุดก็ขี่กันมาครับออกมาได้สัก 2-3 โลก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ไปกันเรื่อยๆตรงนี้เราต้องพับกระจกนะแล้วก็คันนี้มันมีมอไซค์คันนึงตามหลังมาผมก็ขี่มาผมมองกระจกก็ไม่เห็นนะตอนนี้ก็มองแต่มันไม่เห็นน่ะผมก็เลยชะโง่หัวหันกลับไปมองครับเท่านั้นแหละครับหน้าลอยเลยน้ำหนักตัวผมเล็กไงเมื่อก่อนเลยผมตัวนิดเดียวหน้ารถลอยเลยครับน้ำหนักมันไปอยู่หลังหมดเลยยกล้อคว่ำเฉยเลยล้อหน้ามันลอยแล้วมันก็ลอยไปเลยคว่ำเลยหลังนี่ไม่ได้ยกล้ออะไรนะแค่ขี่ไปแล้วหันไปมองข้างหลังอ่ะก็ถลายไปกระดินนะผมเองผมไม่เป็นไรถลอกนิดๆหน่อยๆพี่ชายผมก็หัวคงหัวเข่าโอ้โหผมเห็นท่าสโลมพี่ชายผมนี่เป็นเหมือนซูเปอร์แมนเลยฮะพุ่งมือไปเป็นแบบซูเปอร์แมนเลยแต่ปากนี่คูดไปกับดินดินเข้าปากโอ้เป็นเม็ดกวดลูกรังนั้นก็เจ็บพอควรนะตอนนั้นแล้วพี่คนก็กิ้งกุ๊กๆๆลงข้างทางกันแล้วข้างๆก็สูงแล้วเหมือนมาถนนกำลังจะทำอะครับก็เลยมันไม่แรงไงคือขี่มาสัก 20-30 ได้ไม่ได้แรงหรอกขี่มาเบาๆนี่แหละแต่มันคือด้วยน้ำหนักนะคนโตเขาอยู่หลังเนี่ยก็หงายเลยก็นั่นแหละครับเป็นประสบการณ์แรกที่รถคว่ำผมเองผมไม่ได้เจ็บเลยแต่ทำคนอื่นเขาเจ็บอ่ะพี่คนนั้นเขาก็แผลทั้งตัว คือกิ้งกับถนนแล้วแผลมันก็ถลอกทั้งตัวมันไม่ได้รุนแรงครับมันถลอกแดงทั้งตัวเลย ผมแม่งไม่เป็นไรเลยอ่ะเอองงเหมือนกันว่าเอ้ยเราแม่งมือถลอกอะไรเดียว ก็สนุกดีนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เข็ดนะก็ชอบมาตลอดเลยได้มีโอกาสเอาอันนี้น่าจะเคยเล่าไปแล้วนะแต่ก็ขอเล่าอีกทีตอนก็เป็นอยู่ปปช.แล้วแหละก็มีเพื่อนอยู่ด้วยกันคนหนึ่งมันก็ห้าวเหลือเกินอยากขี่มอไซค์นะแต่ที่บ้านมันก็จะมีแต่มอไซค์ยามาฮ่าที่เป็นมอเตอร์คอร์สสมัยก่อนนะเครื่อง100-150นะขี่กันไป2คนนะขี่กันแม่งทุกวันอะจนวันหนึ่งครับแม่ผมได้ไปรู้จักกับน้าคนหนึ่งแล้วกันเขาก็มีไอ้รถพวกเนี้ยรถอะไรนะมีตอนแรกมีของยามาฮ่าไอ้ซูซูกิอะไรไม่รู้อะที่เป็นรถกระเทยกระเทยอะไฟเหลี่ยมสมัยก่อนอะแล้วก็มี RC นะแต่ผมไม่ชอบเลยไอ้รถซูซูกิที่เป็นตรงกระเทยตัวนั้นน่ะมันที่ยิงขี่ได้เลยนะไม่ต้องซ่อมเลยล้มยังดีอยู่เลยเขาบอกเอาไปได้เลยน่ะมันรถมันแบบไม่ได้ใช้อ่ะผมก็ไม่เอาผมไปหันไปเจอ RC จมกองปลวกอยู่นะผมว่าเอาคันนี้ได้ไหมเขาบอกได้เอาไปสิผมก็ขุดจากกองปลวกไปเลยนะคือล้อหน้าโชกหน้ามันจมกองปลวกไปเลยนะกองปลวกมันเลอะเลยอ่ะผมก็ขุดเอารถออกมาแล้วก็เอาไปซ่อมไปแต่งนะใส่ทำ RC ตอนแรกเครื่องตอนนั้นผู้เอื้อนผมก็อาสาเฮ้ยเอามานี่เดี๋ยวเรื่องเครื่องเดี๋ยวไปทำให้เพื่อนผมก็ไปทำให้ที่พยุหานะโอ้ทำเป็นเดือนละไม่รู้แม่งไปทำหาอะไรกันเอาไปใช้อะไรกันผมก็ไปตามเอ้ยมันเสร็จแล้วนี่หว่าเพื่อนผมก็เลยไปตามกลับคืนมาก็ได้ละแต่รถชกหน้ามันเสียนะก็ขี่มันแข็งๆนั่นแหละไม่ซ่อมเลยนะคือลองแกะดูแล้วแม่งแกะไม่ออกทำอะไรไม่ได้ให้แม่งโชว์มันตายนะเดี๋ยวนะเขาพับกระจกอ่ะวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะก็ผมก็มาแต่งทำสีส้มดำนะใส่เอาดุมไปกึ่งสมัยก่อนแม่งถูกมากทำรถอะเอาดุมไปกึ่งใส่ล้อเนียมแน่ล้อเนียมกำทองนะดุมกึ่งอย่างสวยงามครับดุมผมก็ไปกึ่งแต่ไม่ได้เงาจ๋านะเพราะว่าถ้าเงาจ๋าแม่งแพงผมก็ไปกึ่งไม่ต้องหัวเพชรอะกึ่งหัวธรรมดาเนี่ยแต่กึ่งแล้วมันก็จะดูขาวๆสะอาดนะมันก็จะสวยนั่นแหละ
ก็ใส่ล้อเนียมใส่ยางของยางก็เส้น200-300นะล้อเนียมก็700คือหมดไปเสร็จทั้งกระบาดละสมัยก่อนแล้วก็ได้รถสวยๆแล้วก็ทำอะไรอีกอ่ะก็มันสตาร์ทไม่ค่อยดีนะสตาร์ทติดบ้างไม่บ้างก็ผมอยู่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนาะผมก็เขียนไปช่างโยนเลยผมรู้จักกันหมดแหละอาจารย์คนนั้นก็เพื่อนพ่อผมทั้งนั้นก็รู้จักกันทั้งบ้านอยู่แถวนั้นเนี่ยเป็นเงี้ยทำให้หน่อยเขาก็เช็คดูก็เสียไปอีก700-800มั้งเขาบอกไอ้ข้าวต้มมัดมันเสียนะไอ้จะชุดไฟอ่ะมัดไฟแล้วอย่างนี้แหละมันเสียผมก็อ่ะเรียบร้อยสตาร์ทโอ้ยอันนี้ขี่ดีเลยขี่แรงเลยขี่สนุกเลยพอใช้ไปได้สักระยะหนึ่งมันเป็นอะไรวะผมก็จำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าสูบแม่งชอบติดบ่อยมากเพราะว่าออโต้ลูปมันก็พังอ่ะผสมเมาอ่ะแต่สูบติดแล้วมันก็สตาร์ทไปต่อได้นะคือขี่สูบติดนี่ผมติดประจำขับแรงแรงครับเป็นร้อยไมค์ก็ไม่ขึ้นนะไม่รู้เท่าไหร่นะแต่แรงอยู่อ่ะมันจางวีปักแล้วก็ดับแล้วเราก็กดเกียร์ค้างไว้ให้มันเข้าคัดแล้วมันไหลไปฟูไหลไปจอดข้างทางเข็นเงี้ยบางวันก็สตาร์ทไม่ติดนะบางวันก็สตาร์ทติดแต่สูบมันก็ติดแป๊บเดียวมันก็มาใหม่ได้แบบแปลกเลยอ้าวนี่รถพี่สาวผมนี่ว่าเป็นไงมาร์ทมีขนตาเนี่ยไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องโทรหาหน่อยไปก็นั่นแหละครับผมก็เล่นมาเรื่อยคือเอารถเก่าๆมาแต่งก็สนุกดีนะสีเสือพ่นเองก็เละเทะหมดเด็กกันเนาะหัดทำแต่นั่นแหละด้วยความที่ผมไม่ได้กลัวอะไรเลยแบบไม่ได้กลัวที่มันจะพังไม่ได้กลัวที่ว่าจะทำไปแล้วจะคุ้มไหมอะไรทำไปในตามใจรักเลยมันก็สนุกดีครับแต่มันใช้อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วผมจะไม่ผิดแล้วมันมีปัญหาเรื่องคัดลื่นบ้างแล้วผมจะแกะใส่เองอะถ้าผมไปแกะผิดอะผมไปแกะตรงชุดคัดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันก็หลุดออกมาผมก็ใส่ไม่ได้แล้วไม่ได้ประกอบเครื่องอีกเลยนะถ้าปล่อยทิ้งในรถก็เสียได้เหมือนกันตอนนั้นก็ปล่อยทิ้งแล้วล้อเลื้อมันก็ไปไหนหมดก็ไม่จำไม่ได้แล้ววะคือทิ้งทั้งคันอะตอนนั้นอะไม่ได้สนใจแล้วพอมันพังแล้วก็มาเป็นเว็บร้อยแหละตอนแรกเว็บร้อยก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของผมนะก็โดนโกงไปหนึ่งทีตอนแรกแม่ผมก็หวังดีนะซื้อต่อเพื่อนเขาดีกว่าเพื่อนเขามาบอกขายถูกๆนะผมก็ซื้อต่อแบบผ่อนส่งต่อจากของเดิมเขานะแล้วผมผ่อนจะหมดอยู่แล้วทางบริษัทมาบอกทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณมาขายอย่างนี้ผิดกฎนะอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วเขาจะยึดรถเลยนะทั้งที่ไอ้เหี้ยเราส่งทุกเดือนเลยนะผมขี่รถไปส่งทุกเดือนเดือนละ1,400อะไรเนี้ยแล้วอยู่ๆเขามาบอกไม่ได้นะทางไหนไม่รู้มาบอกว่าไม่ได้ผมจำไม่ได้แล้วเขาก็จะยึดรถเลยอ่ะผมก็อ้าวแล้วอยู่ๆจะมายึดรถผมได้ยังไงครับผมก็จ่ายทุกเดือนเขาบอกมาขายกันแบบนี้ไม่ได้คือขายกันหลบแบบขายต่อกันแบบปากต่อปากโดยไม่เปลี่ยนสัญญาอย่างนี้ไม่ได้นะผมก็ชิบหายแล้วส่งไปแล้วอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องให้รถเขาไปคือผมทำอะไรไม่ได้อะตอนนั้นอ่ะก็สองคนกับแม่ก็รู้สึกเซ็งแม่บอกแม่แบบเขาบอกว่าเขาเข้าใจผมเลยบอกว่าคนที่เคยใช้รถอยู่ทุกวันแล้วอยู่ๆไม่มีรถอ่ะมันทรมานแค่ไหนนะแม่ผมบอกงี้ตอนนั้นแหละวันรุ่งขึ้นแม่ผมโยนตังค์มา10,000บอกอ่ะไปซื้อรถใหม่แล้วแม่ก็ไปเที่ยว แล้วปล่อยอยู่ผมอยู่บ้านกับเงิน10,000แล้วให้ผมทำยังไงอ่ะผมเป็นเด็กปวช.ขึ้นปวส.1อ่ะไปซื้อรถยังไงอ่ะอายุยังไม่ถึง20เลยตอนนั้น20เองมั้งยังไม่ถึง20มั้ง19เลยมั้งจะซื้อยังไงอ่ะผมก็เอาแล้วไงทั
ทำไงดีวะโทรหาพ่อเลยพ่อพาไปซื้อรถเลยพ่อผมก็ดีพาไปครับแต่พอไปปุ๊บเขาเห็นเอ้ยเป็นเด็กเทคนิคเหรอน้องมาซื้อเลย10,000นู่นนี่นั่นส่งเดือนละ 2,000 กว่าบาทแล้วตอนนั้นก็โอเคออกรถได้เลยขี่รถกลับบ้านเลยไม่ต้องมีคนค้ำผมง่ายจังหวะตอนรู้สึกตอนนั้นมองใจเว็บร้อยเป็น 23,000 มั้งผมก็เลือกแค่เว็บร้อยนะผมก็สงสารแม่ถ้าแม่มาผ่อนอะไรผมเดือนหนักๆผมก็ไม่ไหวนะผมกลัวแม่จะเหนื่อยก็เอาเท่านั้นแหละพอขี่ไปเรียนได้นะโอ้โหเดี๋ยวมาเล่ากันต่อนะหาอะไรกินก่อนโอ้โหรถบ้านเหรอใช่ไหมโอ้ใช่ว่ะเราไปเที่ยวไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวไงดีวะเนี่ยหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่ากันต่อนะโอเคโอเคครับไปกันต่อเนาะก็แวะเซเว่นก็กินแค่เรดบูล1กระป๋องแล้วก็แซนด์วิชโทน่า1อันก็เท่านั้นหมดแล้วไม่มีอะไรเฮ้ยมีหมูปิ้งว่ะเฮ้ยไปซื้อดีกว่าไปได้ซื้อด้วยกันนะเอา4ไม้ข้าวเหนียวถุงครับเท่าไหร่เอ่ยงั้นเอาหมูไปอีกไม้ครบ50เลยครับครบไหมโอเคครบคือเขาไม่ได้ยินเราพูดช่างหัวมันหรือว่าสี่ไม้อ๋อไม้ละ10บาทไม่ใช่ไม้ละ5นะเออกูหลอนเองเออเราจะไปบอกอยู่เพิ่มเงินได้ไงเนาะอีก5บาทมาเขาขายมาละ10บาทแล้วเราก็มั่วไอ้ฮะเพราะว่าทำไมเขาไม่ใส่ให้เขาคงงงฮ่าวะเออเราก็ลืมไปว่า4ไม้กับเพราะเนี่ยเป็น45บอกว่างั้นเพิ่มอีก5บาทให้ครบ50เขาไม่ให้เนาะแล้วก็ลืมไปเออว่าไม้มันละ10บาทนี่หว่าเขางงทำไมเขาไม่ใส่ให้เราเออก็แค่นี้ก็ได้ไม่ไรไม่ไรอะไรโอเคถึงไหนกันแล้วนะถึงเรื่องเว็บร้อยนะเว็บร้อยก็ไม่มีอะไรผมก็แต่งซื้อมาปุ๊บก็รู้สึกว่าจะขี่ได้เดือนหนึ่งผมก็เอาละถามเพื่อนที่มันเคยไปคว้านเสื้อเองอะไรเองแล้วทำตรงไหนผมก็ลื้อเองที่บ้านพ่อผมนะเป็นร้านเป็นอู่อยู่แล้วนะเป็นอู่ซ่อมพวกแอร์รถยนต์แอร์บ้านนะผมก็มีเครื่องมือครบมาผมก็ทำเลยคว้านเสื้อเองวิ่งไปร้านทำนู่นทำนี่เองหมดเลยโอ้คือเกิดมาก็ไม่เคยรื้อเครื่องครับแล้วก็ได้มารื้อนั่นแหละก็สนุกดีครับใส่มาร์กไม่ตรงวาวไม่คดก็สุดยอดแล้ว แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าลองสตาร์ทด้วยนะแต่วาวไม่ชนไม่เข่งตอนนั้นผมโชคดีชิบหายเลยคือใส่มาร์กไม่ตรงแล้วคือ สตาร์ทรถเนี่ยแม่งไม่พังก็สุดยอดแล้วแต่ตรงมาร์คตรงไอเฟืองนิ่งเด้งนะไอเฟืองไม่ใช่เฟืองนิ่งเด้งเฟืองอะไรเขาเรียกอะไรนะตรงแคมอะนั่นแหละเฟืองอะไรวะไม่ใช่เฟืองนิ่งเด้งดิลืมชื่อโซลาลินโซลาลินตรงนั้นนะเฟืองโซลาลินนะใส่มาร์คเบี้ยวไปแต่คงเบี้ยวไม่เยอะครับมันก็เลยไม่ถึงกับเขกนะแต่มันเดินไม่เป็นรถมันสตาร์ทปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บระเบิดปุ้งแบบออกผิดจังหวะหมดอะก็งงเฮ้ยต้องทำยังไงวะหมุนมาร์กด้วยมันมีตัว
ทกับตัวอะไรนะ C ป่ะตอนนั้นก็หมุนหมุนด้วยไอ้คนจะตั้งตรงทีหรือมั้งก็แต่ไม่รู้ว่าเดามันเป็นคนเดาแม่นแล้วนะก็เลยเดางั้นก็คงเป็นตัวทีแหละน่าจะใช่มันตรงมันเป็นเส้นตรงมันน่าจะมองเป็นมาร์คมากกว่าตัว C ด้วยอย่างนี้แหละผมก็ให้มันตรงขีดกันเออแค่นั้นจบแบบมั่วจริงๆเลยแล้วค่อยมันนั่งไปถามเขานะเขาบอกนี่ไงมันมีลูกศรอยู่ผมก็สังเกตดูเออมันมีแล้วผมก็นั่นแหละตอนแรกก็คิดไม่ได้คิดนั่นแหละผมว่าเนี่ยมันคือมาร์กแน่นอนมันรถมันต้องมีมาร์กไงขีดลูกศรนี่มันต้องอยู่ตรงนี้ผมก็เดาเองไปหมดเลยนะแต่ก็ทำก็ได้อ่ะเออก็แปลกดิบกันก็ทำได้รถไม่พังก็มีปรึกษาพ่อผมบ้างพ่อผมว่ามันต้องมีมาร์คต้องดูดีๆอะไรอย่างเงี้ยพ่อผมบอกแค่เนี้ยเออก็ทำรถแม่งแรงเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะบอกตรงๆว่าแค่ลงลูกอย่างเดียวนะใส่ลูกเชียร์ดาดตอนนั้นเวฟร้อยมันลูกเท่าไหร่ไม่รู้แหละลูกเชียร์มันก็ลูกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมไปซื้อมัน 3-400 อ่ะเบียดเสร็จรวมแหวนรวมอะไรก็ใส่ได้เลยนะไอ้ตรงกิฟล็อกไอ้ตัวก้านลูกสูบอะไรพวกนั้นผมก็ไม่เคยทำหล่นนะผมว่าฟังจากเสียงเขาบอกเขาระวังนะเอาผ้าอุดผมก็ทำเออก็ทำได้ไม่หลุดไม่หล่นก็โหช่วงแรกมาใหม่ๆนี่แรงมากแต่มันไม่ได้ปลายนะครับคือมันมีแต่กำลังอะผมว่าชอบอยู่แล้วเพราะว่าทุกทีมันซ้อนสองมันหมดแรงนะผมก็เออพอมันซ้อนสองมันมีแรงก็พอแล้วผมไม่ค่อยเน้นปลายนะขี่รถมันตั้งแต่กี่คันแล้วไม่ต้องการปลายเท่าไหร่โอ้ยต้องการต้นมากกว่าคือต้องการใช้งานอะรอบใช้งานอะเออก็เออมันมีแล้วคันนี้เพื่อนบอกเฮ้ยกูมีสปริงเคเหลือว่ะเวฟ110กูแม่งใส่ไม่ได้ใส่แล้วกดนะไอตัวปิดฝาคัทอะหักเอามาเลยเอามาให้ผม2อันแล้วบอกแบงค์ก็ไปซื้ออีก2อันสิเออผมเออได้ก็ได้เอาไปซื้อเลยครับก็ได้มาใส่สปริงเคไป4ตัวรถโดดเป็นลิงนะฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับยังไม่เคยออกไปไหนเลยพี่อยู่แต่ในนี้ไม่เคยออกกรุงเทพเลยนู่นต้องคันนู้นเลยไปไกลนะพี่พีนี่ไปไกลไปขึ้นเหนือไปโคตรไกลนะไปเอารถไอ้ตัวนั่นไปรถบ้านใหญ่ไป